นี่ใจเหนื่อยทั้งวันเลยเหนื่อยทั้งวันอึดอัดหายใจไม่เต็มหรือว่ามันติดมันหายใจนิดแต่มันติดมันติดหรือว่ามันไม่ทะลุทะลวงจำไม่ได้คำว่าติดมันหมายความว่ามันเหมือนเดินชนกำแพงมันไปต่อไม่ได้คำว่าติดจ้ะคำว่าฝืดหมายความว่ามันโอ้โหกว่าจะผ่านการหายใจคำว่าฝืดคำว่าติดอะไรกันแน่มันจะปืดแล้วหายใจยังไม่สะดวกฝืดจ้ะเข้าออกลำบากจ้ะมันเป็นที่ปลายจมูกรูจมูกหรือว่าจะเป็นที่มันเป็นข้างในเนี่ยแข็งเนี่ยข้างในเนาะสังเกตดีนะจุดนั้นนะเราจะคลายจุดนั้นนะโอเคเราจะคลายจุดที่ว่านั้นดูซิว่ามันจะคลายได้ไหมสองฝ่ามือจะช่วยได้ไหมพยายามอีกครั้งมันมีส่วนนะจ้ะไอ้นี่ใช่ไหมแต่พักนี้มันคันนะดูเลยจ้ะมันมีส่วนนะตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฉันก็ไม่รู้อ่ะโทษจ้ะเขาเรียกอะไรนะภาษาคีรอยคีรอยคีรอยภาษาหมอภาษาแพทย์คีรอยสังเกตนะมันจะสบายไหมเนี่ยจ้ะนี่ไงคือพังผืดเนี่ยคีรอยโทษนะมันเติบโตขึ้นมาไหมเนี่ยจ้ะแต่ก่อนตรงนี้ใช่ไหมล่ะถูกย้ายมาตรงนี้เหรอจ้ะตรงนี้มันเป็นอุ้ยละเดิมมันซ้ายแล้วรู้ย้ายมาตรงนี้ตอนที่ตั้งแต่เจอมือผมนั่นน่ะไม่ก่อนนั้นก่อนโอเคมันย้ายมาตั้งแต่ก่อนแล้วนะจ้ะมันหนาขึ้นไหมก็ไม่หนาขึ้นอ่ะเขายังเหมือนเดิมโอเคนะเอาละเราแค่นั้นดูว่าที่บอกว่าหายใจฝืดนะจะเรื่องคำว่าฝืดไหมจ้ะมันจะโฟล์ไหมมันจะทะลุทะลวงไหมคำว่าฝืดอาจารย์เจ็บโอเคโดยสองข้างผมจะมีผลไหมได้ไหมหรือว่าไม่รู้สึกรู้สาดีขึ้นดีขึ้นขึ้นไงจ้ะมันเหมือนมันหายใจสะดวกขึ้นแน่ใจนะจ้ะผมเองผมก็จะได้พิสูจน์ตัวเองด้วยเหมือนกันนะที่พูด ผมก็จะได้รู้ว่าพลังผมใช้ขนาดนี้มันเป็นอย่างนี้ปอดต้องมีจุดติดขัดไหมข้างหลังมีไหมไม่มีจ้ะมีแต่หน้าอกจ้ะมีข้างหน้าเนี่ยแน่นไหมจุดนี้จ้ะไม่แน่นจ้ะแน่นซอกนมซอกอืม
รู้กลัวเหมือนกันถ้าว่าเหมือนสเลดมันจะเหมือนละลายงั้นน่ะความรู้สึกมันเป็นงั้นน่ะเหมือนสเลดละลายค่ะเหมือนเป็นสากลแบบพื้นฐานเลยหรือตัดต้นไม เนี่ยมันโล่งไปเลยอ่ะเลยจ้ะมันโล่งตามมือรู้สึกมันขับมั้ยจ้ะมันขับไม่ใช่แน่นนะจ้ะไม่น้ำโล่งนะจ้ะถ้าไอแล้วมันโล่งมันขับจ้ะก็เวลา
เหมือนคนไม่สบายอ่ะคนมีอายุอ่ะไปโรงพยาบาลเนี้ยเขาก็ดูเสลเลดนะเสลเลดเยอะแค่ไหนคิดว่าเนี่ยของแข็งมันก็เยอะจะมันออกอะไรเองได้แต่ยังคุณแก้ไม่สบายเนี้ยมันเสลเลดออกไม่ได้แล้วอาจารย์แล้วผมเอาเครื่องไปดูแล้วมันก็อาจารย์ทรมานมากเลยนะเพราะเมียเฝ้าเขาเล่าให้ฟังไปอยู่โรงพยาบาล3 เดือนคนสุดท้ายก็เวนไม่ได้เลยเผาทะเลดอกโอ้โหไปหลายดูจริงอ่ะแบบเขาเจ็บทรมานมากเลยเขาก็สงสารแต่ก็ไม่รู้จะทำไงหมอมันก็ต้องทำเขาบอกโอ้ทรมานใช่ไหมแต่ในใจของฉันนี่ก็มันก็เยอะแต่มันก็ออกมาเองเวลาบางทีไอ้เนี่ยไม่ออกอ่ะมันนั่งแต่พักมันจะออกมาเองเป็นอย่างนั้นอ่ะสรุปคือพยายามคุมสถานการณ์ให้ได้นั่นเองแบบมีสติอ่ะนะเหินหอบปอดมันโอ้โหใช่มันเหมือนกับปอดมันถ้าเป็นเหมือนกับมุ้งลวดเลยมันขี้ฝุ่นมันเคลอะมันเต็มไปหมดเลยมันฝืดไงเวลาหายใจเวลาลมผ่านมันฝืดพอเวลามันได้รับการกำจัดอย่างเดียวมันก็โฟลว์ก็จะเบาคือมันต้องบ่อยๆใช่ป่ะใช่ใช่เพราะว่าเราห้างเกินมันก็จะมาถมเราอีกใช่ถ้าแบบทำบ่อยๆมันก็ค่อยๆหมดไปไงคนไม่มีวิธีอื่นเลือกใช่คือยามันก็ไม่ได้ช่วยหรอกเป็นไม่เคยช่วยอยู่แล้วลองดูผมใช้แสงดูสิมันจะช่วยได้ไม่ได้แสงเขียนที่ดีว่ากดธรรมดาเนี่ยนะครับมันจะมีผลร้อนนะครับให้สังเกตว่าพอเราปอดเราความรู้สึกเรามันก็น่าจะรู้นอกจากร้อนแล้วมันโล่งไหมถ้าผมใช้แสงได้เนี่ยถ้ารู้ผมบอกว่าผมประสบความสำเร็จสูงมากเลยนะเรื่องปอดที่จริงผมจะมีวิธีหนึ่งที่จะใช้ถ้าพวกผมจะรู้ธรรมชาติของแสงดีนะจริงผมยิงแค่ตรงเนี้ยใช้ร่วมกันนั่นเองรู้สึกมันโปร่งเบาแป๊บแต่ละแป๊บเนี่ยนี่คือพลังงานแสงน่ะถ้ามันได้ผลโอ้โหผมบอกว่าโลกใบนี้มีของหมอคนเดียวมันคิดแค่ฝ่ามือตรงนั้นนั่นเองตอนนี้มันแสงมันทั้งหมดร่างกายแล้วนี่มันคุมทั้งหมดเพราะรัศมีมันไปมันคุมหมดคุมหมดนะว่าทั่วเลยแหละบ้างสุดท้ายด้วยกันเมื่อเวลาทำแล้วจะถามใครถ้าไม่ถามเจ้าตัวถ้ามีเครื่องมือวัดตรวจจะไปถามเครื่องมือมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยมันก็ไม่รู้ใช่เพราะฉะนั้นความรู้สึกมันจึงเป็นคำตอบสุดท้ายเนี่ยครับเนี่ยไอ้ที่มันติดขาดมันโล่งไปเลยอ่ะเลยจ้าก็ไอซะหน่อยนะจ้าไอก็ขับออกประมาณผมว่าผมทำได้นะที่ว่าผมจะรู้ธรรมชาติคนนี้ใช่
จริงๆมันใช้มาเยอะมาก่อนนะลองดูในเคสของคนมันเป็นเคสปอดโอ้โหมาแล้วจานผู้หญิงถ่ายทองมาเพราะว่าเช้ารถเมย์มันก็จอดใช่ป่ะแล้ววันรถเมย์โอ้โหดำปี่เลยเหมือนเราก็เจอแต่ควันรถเมย์ใช่เป็นแรมเดือนแรมปีหลายปีโอ้ยต้องเกือบ20ปีไอ้ยา20ปีโอเคอันนี้อะไรสื่อสารร่วมกันจ้ะ